ปัญหาเรื่องเดิมๆนะครับในเกมนี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในเรื่องของแนวรับสวัสดีครับผมชุปปชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุปชญาในช่อง y o u t u b n c h a นะฮะคลิปนี้จะมาพูดถึงศึก กาซิโกเมืองไทยครั้ง28นะครับในคู่ของเมืองทองเอเต็ดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับชนบุรีไปแบบสุดเหลือเชื่อยิงและเป็นสกอร์ที่ผิดคาดมากๆเลยนะครับแพ้ไปแบบเละเทะเลยนะครับหประตูต่อ5ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นสกอร์ที่เกินคาดมากๆเลยนะครับเพราะ ก่อนอันนี้ใครๆก็มองว่าเมืองทองน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับหลังจากที่บุกไปยันเสมอบุรีรัมย์มาได้นะครับหต่อหนึ่งทให้หลายๆคนก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพลิกสถานการณ์แล้วก็ปลดล็อกอีกหนึ่งเกมของทางเมืองทองแต่ปรากฏว่าเกมนี้โอ้โหโดนถล่มแบบเละเทะและที่สําคัญคือรูปเกมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับภาพรวมของเกมนี้ต้องยอมรับนะครับชนบุรีมาทําได้ดีมากๆในเกมนี้นะครับโดยเฉพาะการเล่นแบบไม่มากจังหวะนะครับต่างชาติก็ดีนะครับไดโนเอาเวสอามบูร์อัลตาร่านะครับตัวไทยนี่ก็ถือว ปัญญาปุาริสายขับเคลื่อนเกมร่วมกับชาณรงค์พรมสีแก้วนะครับก็ชันชนะในเกมนี้นทาให้ฉลามชนเนี่ยขึ้นไปรังหหวตารางคะแนนนั่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องยอมรับเลยว่าเมืองทองเนี่ยมีปัญหามากๆเลยนะครับซึ่ง5เกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมืองทองเนี่ยทรงไม่ค่อยดีนะครับทั้งเกมที่ชนะในบ้านก็คือเกมชนะสุโขทัยสอูนย์แล้วนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีปัญหาอยู่หลายเกมแล้วด้วยนะครับก็ปัญหาเรื่องเดิมๆนะครับในเกมนี้เนี่ย ที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในเรื่องของแนวรับ บุกขึ้นไปแล้วก็จบสกอร์ไม่คมอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยเขาก็จับทางได้โต้กลับมาเนี่ยหลังบ้านมันโวเลยนะครับมีพื้นที่ให้คู่แข่งเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดปัญหาอยู่นะครับอีกครั้งเกมนี้เองไม่มีโคชมาเลโอคุมทีมกลางสนามด้วยเนื่องจากมีรายงานว่าเจ้าตัวป่วยนะครับกระทันหันเลยทำให้ไม่ได้มาคุมทีมในเกมนี้ก็ปัญหาเนี่ยมันมาเห็นได้ชัดมากขึ้นก็คือเกมนี้เนี่ยแหละครับว่าปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นต แล้วก็แนวแนวรับก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่โ,โหแฟนๆเนี่ยในคอมเมนต์นะครับที่ผมเข้าไปสอ่สองดูเนี่ยนักเตะคนหนึ่งที่โดนเขาเรียกว่าโดนวิจาร์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นแพ้รับบาดในเกมนี้นั่นกะ็คือสุพรปีนากาตาโพก,กับตันทีมนะครับเจ้าต้าเนี่ยโอ้โหครึ่งแรกเล่นฝั่งขวานะครับ ครึ่งหลังมาเล่นฟูลแบ็กฝั่งซ้ายก็โดนเจาะอยู่ดีและที่สำคัญก็คือแฟนๆเนี่ยโหเขาเพ่งเลงอยู่แล้วด้วยนะครับมาเกมนี้อีกมาตรฐานไม่ดีอีกนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับซึ่งก็ผมเองก็ไม่อยากจะเอามาอ่านนะครับเดี๋ยวหาว่าขยี้กันจริงแล้วไม่ใช่ เฉพาะกับตันสุพรนะฮะที่เล่นไม่ดีหลายๆคนก็เล่นต่ำกว่ามาตรฐานเลยนะครับเจ้าเตอร์วิลเทพป้อมพันก็โดนบ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมซีซันนี้รดฟอร์มตกลงไปเหมือนกันที่เด่นๆในเกมนี้ที่แบกเลยนะครับนั่นคือลูคัสโฮชานะครับ <laughs> แบกแนวรับไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเกมรุกของชมบุรีมาดีจริงๆในเกมนี้ก็ ต้องยอมรับเลยว่านะครับเมืองทองในซีซันนี้การออกซาซีซันค่อนข้างจะมีปัญหามากจริงๆนะครับในการจัดทัพของมาริโอแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในจุดปัญหาที่เป็นอุ้อรังอยู่มันยังไม่โดนแก้ไขเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าทําให้เกมนี้มันมาพังเลยนะครับหลังเกมเนี่ยดานโยเซกาผู้ช่วยโค้ชของมาริโอก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าปัจจัยที่ทําให้ทีมแพ้เละในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเสียบอลง่ายๆนะครับแล้วก็ สไตล์ของมาริโอเวนะวันนี้เองอาจจะยังใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่แล้วนะครับก็คู่แข่งก็เริ่มจับทางได้นี่ไปกันใหญ่แล้วนะฮะหนัดที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าพวกเขาชนะไปแค่เกมเดียวนะครับในเกมเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัยมาได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็ยังควานหาชนะไม่เจอเลยนะครับใน6นัดที่ผ่านมาก็ลงไปล้งอยู่อันดับที่10แล้วนะครับ <c oughs> สำหรับเมืองทองในการออกสตาร์ซีซัก็ต้องยอมรับเลยว่า มันไม่ดีจริงๆนะครับในซี่น,นี้ของกิเลนพยองนะฮะซึ่งสกอร์ที่แพ้ให้กับชนบุรีเนี่ยหต่อ5นี่เท่ากับว่าชนบุรียิงเมืองทองสกอร์นี้ได้อีกแล้วนะครับเคยทําได้มาแล้วในปี2018ในฟุตบอลถ้วยลีกคัพนะครับครั้งนั้นก็ถล่มไป5ต่อ1นะครับขณะเดียวกันเนี่ยการพ่ายแพ้คาบ้านที่ทันเดอร์โดมในสกอร์นี้1นต่อ5เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถิติหนที่2นะครับที่ โดนคู่แข่งบุกมายิง5ประตูนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2014ครั้งนั้นเป็นสุพรรณบุรี FC ในยุคของวานอโพกิงนะครับบุกมากดเมืองทองเนี่ยไป5 2ต่อนะครับตอนนั้นมาริโอยังเล่นอยู่เลยนะครับมาวันนี้มาริโอคุมทีมนะครับก็โดนนะฮะคู่แข่งบุกมากด51นึ่งครับก็ต้องยอมรับว่าจุดปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับเมืองทองยูนเต็ดที่ต้องแก้ไขกันนะครับวันนี้ได้เห็นชัดเลยว่ามันก็อาจจะต้อง ปรับกันใหม่แล้วก็ไปแก้ตัวกันใหม่นะครับซึ่งก็เชื่อว่าสกอร์นี้แฟนๆของเมืองทองก็ไม่น่าจะจดจําเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดีเลยสําหรับแฟนๆของกีเลนพยองอย่างไรแล้วก็เอาจะช่วยนะฮะสำหรับแฟนๆกีเลนพยองที่ เดินหน้าลุยกันต่อนะครับแม้ว่าวันนี้จะโดนไปเละเลยก็จริงนะครับแพ้ให้กับชนบุรีไปเละเทเลย1ต่อ5นั่นเองนะอ่ะสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ในช่องผมเองด้วยนะครับชูปัจจัใน u t u b e นะฮะอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ